สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่17ธันวาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดต,ตากระหว่างวันที่17ถึง19ธันวาคม2561 วันนีนน้เวลา10นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำนินไปยังโรงพยาบาลท่าสองยางอเภท่าสองยางจังหวัดตากในการนี้ทรงเปิดอาคารพระราชทาน22ซึ่งสมเด็จพระเทพพรตราชุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกระาปลดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2561เพื่อบริการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกให้ได้มาตรฐานครบวงจรรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาอันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน2561 โอกาสนี้ทอดพระเนกาตรรดำเนินง,งานของโรงพยาบาลท่าสองอย่างซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงโดยเมื่อปี2559สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาชยามรมราชกุมารีพระราชทานรถพยาบาลพร้อมอุปรกรณ์กู้ชีพขั้นสูงเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยบนพื้นที่สูง โรงพยาบาลท่าสองอยางยังได้ทำงานคู่ขนานกับโรงพยาบาลทางสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันโรคจากสัตว์ระบาดสู่คนและโรคบาดทยักให้แก่ชาวเมียนมาที่อาศัยในประเทศไทยทั้งยังฝึกอบรมการฉีดวัคซีนให้แก่คือขยสาธารณสุขสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้วย รวมทั้งได้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน369คนช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องไปรับบริการที่โรงพยาบาลแม่สอดซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นชาวชาติพันธุ์มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร นอกจากนี้โรงพยาบาลท่าสองอยางได้ร่วมจัดตั้งโครงการสีหมอชายแดนตากมีผลการดําเนินงานอาทิสํารวจเด็กไรไรันไร้สัญชาติร่วมกับโครงการโรงเรียนสีขาวของครูพี่มองทองดีและช่วยดําเนินการให้มีการจดทะเบียนให้แก่เด็กและประชาชนได้มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพตลอดจนมีสิทธิคุณภาพชีวิตชอบด้วยกฎหมายทําให้บุคคลได้รับรองสิทธิสัญชาติไทยเน้นไปที่การตรวจดีเอ็นเอ ในการให้บริการรักษาแบบแพทย์แผนไทยอาทิมีห้องสมาธิบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกสมาธิทั้งกายและใจช่วยลดความดันโลหิตลดน้ำตาในเลือดเป็นต้นส่วนการเผายาเป็นการรักษาตามตำราล้านนาเพื่อแก้ท้องอืดเฟ้อแก้ปวดหลังโดยใช้สมุนไพรเผากับแอลกอฮอล์9กาให้ท้องและกล้ามเนื้อคลายตัวนอกจากนี้มีการนวดตอกเส้นแบบล้านนาการนวดแบบเฉลยศัก การนวดแบบราชสำนักรวมทั้งการแช่สมุนพไพรวารีบำบัดร,รักษาผู้ป่วยอมัมพฤกษ์ช่วยการไหลเวียนโลหิตเกิดการผ่อนคลาย เวลา13นาฬิกา40นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองอยางห้องเรียนสาขาบ้านทีช่อแม,อม่อท่าสองอยางซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเยาวชนและประชาชนบ้านทีชอแม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยอโดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2545นระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนนะักเรียน88คนมีครูและบุคลากร6คน ที่ผ่านมาโรงเรียนดได้ดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมเช่นการส่งครูเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในทินทุรกันดารบนพื้นที่สูงชยายแดนไทยเมียนมาโดยมหาวิทยายลัยนเรศวรจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนําความรู้ที่ได้มาใช้ในพัฒนาโรงเรียนต่อไป ด้านการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนและประชาชนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนนอกเหนือจากการใช้ภาษาท้องถิ่นของตนเองรวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักทำการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวและการปรศุสัตว์ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายผลไปสู่ชุมชนด้วย นอกจากนี้ยังมีการสอนด้านการงานอาชีพเช่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรกิจกรรมการทอผ้าและการจักสานไม้ไผ่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตทั้งยังมีการปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่นในรูปแบบเรือนภูมิปัญญาซึ่งได้รวบรวมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าปากกาเกยอเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่นของตนเองและเกิดความภาคภูมิใจ เนื่องจากบ้านทีชอแมอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองสภาพแวดล้อมเป็นป่ารกทึบมีภูเขาล้อมรอบทําให้การสัญจรต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางทั้งยังไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องอาศัยการใช้กระแสฟไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ซึ่งยังไม่เพียงพอ อีกทั้งประสบปัญหาการขาดแคลนน้าเนื่องจากอ่างเก็บน้ํามีขนาดเล็กทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองอยางได้เข้าปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ําที่ชํารุดให้สามารถใช้งานได้และขยายผลไปสู่การจัดสร้างถังซีเมนขนาดใหญ่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง โอกาสนี้ทรงพระก,ร,ะกรุณาโปรดกระบวดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ด้วย เวลา16นาฬิกา28นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริณสวนการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคเนจือทะตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองอยางซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2545ในระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียน128คนมีครูตรงตรวจตะเวนชายแดนสีนายครูผู้ดูแลเด็กและครูอัตราจร้างจำนวน5คนศูนย์การเรียนนี้ได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเสริมสร้างทั้งทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปให้การสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยอสามารถอ่านเขียนและสื่อสารภาษาไทยได้ ในการนี้มีพระราชกระแสให้กรมชลประธานกรมป่าไม้และสํงงาน,นักงานคณะกรรมาการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปอรอจัดหาน้ําเพิ่มเติมให้พื้นที่ด้วยการสร้างฝายขนาดเล็กพร้อมระบบท่อส่งน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําไม่เพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคโอกาสนี้ทอดประเนตรกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการส่งเสริมให้นักเรียนทำการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัวทั้งยังขยายผลไปสู่ชุมชนกิจกรรมสหกรณ์มีการสอนทำบัญชีครัวเรือนแก่นักเรียนและให้รู้จักการออมเงินเพื่ออนาคตกิจกรรมฝึกอาชีพมีกลุ่มชมรมสิทธิ์เก่าเข้าไปช่วยสอนการทอผ้าปากากยอซึ่งมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนำมาประยุกต์เป็นกระเป๋าและเสื้อผ้าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคต ก่อนสเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกราบโปรดกระหม่อมให้คณะแพทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยศิรีนครินทไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและทรงเยี่ยมราชดที่ไปเฝ้าทดลองพระบาทรับสเสด็จอย่างใกล้ชิด พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุขโขทยัยที่จังหวัดสุขโขทยัย วันนี้เวลา15นาฬิกา19นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังท่ากาศยานสุขโขทยัยอําเภอสวรรคโลกจงังหวัดสุขโขท,ทัยทอดพระเนตรการดําเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุขโขทยัยซึ่งนายแพทย์ประเสริฐและนางบัรลีประสาททองโอสถเป็นผู้ริเริ่มดําเนินโครงการมาเป็นเวลาประมาณ20ปีหลังจากเปิดสนามบินสุขโขทยัยเมื่อปี2539 โดยใช้พื้นที่รอบของสนามบินที่มีอยู่4,000ไร่มาดำเนินโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทยัยจำนวน1,000ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการทำนาและการทำเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งแรกเริ่มการปรลูกข้าวมีนักวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้คำแนะนำและให้ความรู้เรื่องข้าวประกอบกับพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบ,บินสุขโขทยัยมีความอุดมสมบูรณ์สูงอีกทั้งมีเขื่อนดินป้องกันน้ำท่วมต้น ข้าวในฤด,ดูน้ำหลากและยังป้องกันการปนเปื้อนจากน้ำภายนอกได้ ในส่วนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวในระบบอินทรีย์ได้รวบรวมพันธุ์ข้าวต่างสีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาสร้างคู่ผสมปลูกและคัดเลือกข้าวลูกผสมช่วงอายุต่างๆมาทดลองและศึกษาพันธุ์ที่สามารถให้ผลผลิตสูงแลนะตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้ดีนําไปขึ้นทะเบียนพันธุ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2518จากกรมวิชาการเกษตร ปัจจุบันโครงการเกษตรอินทรีย์นามบินสุขโขททยได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวไปแล้ว5สายพันธุ์ได้แก่ข้าวหอมแดงสุขโขไทย1ข้าวหอมดำสุขโขไทย2ข้าวหอมแดงสุขโขไทย3ข้าวหอมแดงสุขโขไทย4และข้าวหอมสุขโข60ซึ่งเป็นพันธุ์ที่สมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งทดลองผสมพันธุ์ข้าวไว้เมื่อครั้งเสด็จพร,รจะราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการเมื่อปี2551 โอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิกยาธรกริติคุณทอดพระเนตรการทดลองผสมพันธุ์ข้าวระหว่างข้าวสายพันธุ์กุหลาบแดงและข้าวพันธุ์ไชนาทหนึ่งซึ่งการผสมพันธุ์ข้าวเป็นการปรับปรุงพันธุ์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นมีลักษณะาการแตกกอได้ดีมีเมล็ดข้าวมากขึ้นต้านทานเพลคกระโดดสีน้ำตาลมีสารต้านอนุมูลอิสระมีคุณค่าทางโภชนาการสูง จากนั้นทอดพระเนตรการแปรรูปผลผลิตในโครงการเช่นการแปรรูปไข่เป็ดซึ่งเป็นเป็ดพันพื้นเมืองปล่อยตามธรรมชาติในปแปลงนาทั้งยังช่วยกำจัดศัตรูข้าวเช่นหอยเชอรี่การทำกล้วยตากจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นกล้วยน้ำว้าพันมาลิอ,องการทำน้ำสมุนไพราจากใบต้นข้าวอ่อนทำขนมที่ผสมรำข้าวและการทำชาตะไคร้เป็นต้น ต่อจากนั้นทอดพระเนตรโรงสีข้าวและการคัดเมล็ดข้าวด้วยมือโดยใช้แรงงานคนไม่ใช้เครื่องจักรเนื่องจากจะได้ข้าวคุณภาพดีไม่มีสิ่งเจือปนปัจจุบันโครงการเกษตรอินทรีย์นาำบินสโคไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน500ไร่ส่วนอีก500ไร่ปลูกไม้ผลทำสวนผักลานกิจกรรมการเลี้ยงกระบือและเป็นอาคารบริการรวมถึงรีสอร์ทขนาดเล็ก ทั้นี้นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่น่าสนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงานโดยแบ่งพื้นที่นาประมาณ400รอไร่ให้พนักงานที่สนใจทำนาจัดสรรพันธุ์ข้าวและบริการน้ำเพื่อทำนาโดยไม่คิดมูลค่าผลผลิตที่ได้ทางโครงการรับซื้อกลับมาในราคาที่สูง องคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัต,ะตะนโกสินทร์โดยมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างกายด้วยชุดไทยที่สวยงามไปเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมาก วันนี้เวลา16.58นาทีพลเอกภัยบูร์คุ้มฉายาองคม,มนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชาอน,นุญาตให้จัดขึ้นณนะพระลานพระราชบังดูสิิธิ์และสนามเสือป่า โดยหลังจากวางพวงมาลัยถวยายสักการะพระบรมราชานุกศรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วได้เยี่ยมชมงานบริเวณพระลานพระราชบังดูสิตซึ่งจัดแสดงพระที่นั่งไอสวรนทิพยาอาจจำลองและเรือพระที่นั่งจำลองรวมทั้งนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลปัจจุบันที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของสายน้ำต่อวิถีชีวิตของคนไทยและมีพระราชดำริริเริ่มปรับปรุงและ พัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโดยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนร่วมกันรักษาความอุดมสมบูรณ์นี้ไว้สืบไปถึงรุ่นหลังด้วย ทั้งยังมีการจัดแสดงพระราชกรณียกิจที่สำคัญในแต่ละรัชกาลผ่านตัวต่อเลโก้โดยประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างแต่งกายด้วยชุดไทยสมรัชกาลที่5และชุดไทยแบบต่างๆด้วยผ้าไทยและผ้าท้องถิ่นรวมถึงชุดสุภาพเข้าชมนิทรรศการและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ที่บริเวณสนามเสือป่าองคมนตรีได้เยี่ยมชมการออกร้านของร้านจิตอาสา904ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้าของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอก,กชนที่ร่วมกันนําเสนอสินค้าที่น่าสนใจสําหรับซื้อเป็นของกินของใช้หรือของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ทั้งยังมีกิจกรรมมัดฉาผ่าโชคและจำหน่ายสลักการกุศลให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลพระราชทานและรางวัลต่างๆตลอดจนมีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวันและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้รับความสุขความเพลิดเพลินและความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับสายน้ำ ดังชื่องานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดจนถึงวันที่19มกราคม2562องค์คมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญ วันนี้เวลา9้านาฬิกา20สนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายจรรทาดากันสูตรองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชารห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เดินทางไปยังจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน1000ผืนไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ200ผือนอำเภอชานุมาน300ผือนอำเภอปทุมราชวงศ์สา 3 0 0ผืนและอำเภอเสนางคณะนิคม2 0 0ผืนนหอประชุมที่ว่าการอำเภอรหรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญแบ่งการปกครองออกเป็น7อำเภอ56ตำบล653หมู่บ้านเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะว,วันออกสุดของประเทศที่แยกมาจากจังหวัดอุบลราชธานีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆทอดยาวไปจรดกับจังหวัดอุบลราชธานี แนฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภูมิภาคอื่นโดยอุณหภูมิเริ่มต่ำลงตั้งแต่เดือนตุลาคมและจะสิ้นสุดปลายเดือนมกราคม ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะมูลนิธิการประชานุเคราะาห์เสวนพระห่มกันหนาพระราชทานจำนวน1000ผืนไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน300ผืนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ500ผืนและอำเภอพนา200ผืนณหอประชุมโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมอำเภอหัวตะพานเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและเป็นขวัญกำลังใจอีกทั้งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงราษฎรด้วยในโอกาส นี้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรซึ่งป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงสูงอายุและทุพพลภาพในพื้นที่อำเภอลืออำนาจจำนวนสองรายและในพื้นที่อำเภอหัวตาพานจำนวนสองรายราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดไม่ได้ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยลาลัยจุลาภร์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสุขฤรืไทยจังหวัดอุทัยธานีวันนี้ณนะองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤรืไทยอาเภอหว้วยคดจังหวัดอุทัยธานี สำหรับพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุม,มารีโปรดให้นายกวีจัน์ขาวผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรเชิญผ้าห่มกันหนาพระราชทานจำนวนสามร้อยผืนไปมอบแก่นักเรียนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตลสุขฤทัไทยอำเภอห้วยคดเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นโดยมีนายนรงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตล สุขลือไทยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤือไทยวังบ่าสามคัคคีโรงเรียนสุวรรณบรรพธ์โรงเรียนหนองลันราดบำรุงโรงเรียนบ้านหนองมะสังและโรงเรียนห้วยคดพิทยาคมซึ่งครูและผู้ปกครองนักเรียนต่างทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จบข่าวนพระราชสำนักดิฉันสริศสวภาเริกสน,นันสวัสดีค่ะ